สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลข7ค่ะสำหรับคนรักการอ่านแล้วเวลาเห็นหนังสือโดยเฉพาะหนังสือที่เราว่ามันดีมันโดนถูกทิ้งไว้ในถังขยะคนรักการอ่านก็จะใจสลายนิดๆนะคะเจ้าหน้าที่เก็บขยะของพื้นที่เขตชั้นขยะในกรุงอันคาราประเทศตุรกีก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกันพวกเขาก็เลยทำสิ่งที่คนรักการอ่านคนที่เห็นประโยชน์ของห้วงเวลาดำดิ่งสุดโลกในจินตนาการหรือโลกความรู้จากหนังสือต้องขอสู้ฮกเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่เก็บขยะของเทศบาลชั้นขยาเทศบาลในกรุงอันคาราเมืองหลวงของสาธารณรัฐตุรกีขณะที่พวกเขาปฏิบัติงานเก็บขยะตามที่ได้รับมอบหมายพวกเขามักจะพบหนังสือจากถังขยะที่เก็บมาจากทั่วเมืองอยู่บ่อยๆและมีหนังสือถูกทิ้งในถังขยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนังสือที่ถูกทิ้งเหล่านั้นจะถูกส่งไปทำลายตามขั้นตอนจุดหมายปลายทางของหนังสือคือหลุมฝังกลบและโครงการดีๆก็เริ่มต้นจากความเสียดายและเสียใจที่เห็นหนังสือซึ่งยังมีประโยชน์ต่อผู้คนถูกทำลายค่ะเจ้าหน้าที่เก็บขยะจึงเริ่มรวบรวมหนังสือที่ถูกทิ้งมาเก็บไว้และจัดเก็บแยกหมวดหมู่หนังสือไว้ให้เพื่อนร่วมงานและครอบครัวของเจ้าหน้าที่เทศบาลยืมไปอ่านได้หนังสือที่รวบรวมไว้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีคนสนใจที่จะยืมหนังสือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันไอแพร์ทัชเดลันนายกเทศมนตรีเทศบาลท้องถิ่นชั้นคายากล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่าพวกเราเริ่มหารือกันถึงแนวคิดในการสร้างห้องสมุดจากหนังสือเหล่านี้และเมื่อทุกคนสนับสนุนโครงการนี้จึงเกิดขึ้นในช่วงแรกเจ้าหน้าที่เก็บขยะรวบรวมหนังสือจากถังขยะได้ประมาณ600เล่มมีหนังสือแล้วปัญหาต่อไปคือแล้วจะเอาหนังสือเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่ไหนดีเมื่อ60ปีก่อนมีโรงงานเผาอิฐใต้ดินมากกว่า10แห่งในบริเวณหุบเขาอิมราฮอชใจกลางเมืองหลวงของตุรกีแต่เมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทโรงงานเผาอิฐก็ทยอยปิดตัวลงและก็ถูกรื้อถอนจนเหลือโรงงานเพียง2แห่งเท่านั้นที่ยังคงสภาพเดิมๆไว้โดยไม่ถูกรื้อถอนตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและคำสั่งจากศาลที่ห้ามไม่ให้ก่อสร้างอาคารโครงการใหม่ในบริเวณนี้แล้วโรงงานอิฐใต้ดินในพื้นที่ซึ่งถูกทิ้งร้างมานานก็เดินเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่แผนกสุขาภิบาลของเทศบาลพอดีค่ะโรงงานซึ่งมีพื้นที่ใต้ดินให้ใช้สอยได้เต็มที่มีผนังเป็นอิฐเก่าแก่และมีทางเดินยาวที่สามารถใช้ติดตั้งชั้นวางหนังสือแยกเป็นหมวดหมู่ได้มันคือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับทำเป็นห้องสมุดห้องสมุดที่ไม่เหมือนใครแห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นภายในโรงงานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เจ้าหน้าที่เก็บขยะเริ่มจัดเรียงหนังสือในโรงงานอิฐใต้ดินนักอ่านต้องการอ่านนิยายแนวไหนห้องสมุดก็แทบจะเรียกได้ว่ามีพร้อมทั้งผลงานต่างๆของนักเขียนชื่อดังชาวตุรกีและต่างประเทศมากมายรวมถึง J.K. Rowling ชาวดิกเกนส์ J.R.R. Tolkien อฮันปามุกและนิยายโรแมนติกติดเรท R อย่าง Fifty Shades of Grey ของ E.L. James ก็มีให้ยืมค่ะมีห้องสมุดแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนย้อนใจอื่นๆก็เริ่มตามมาอย่างเช่นโรงอาหารและร้านตัดผมสำหรับพนักงานเทศบาลทุกพื้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามภายในอาคารที่ได้รับการบูรณะใหม่ของใช้หลายอย่างที่นี่เป็นของที่ซ่อมหรือปรับแต่งจากของใช้ที่ถูกทิ้งในถังขยะสถานที่ซึ่งเคยรอวันเสื่อมสภาพอย่างช้าๆกลับได้รับการฟื้นฟูจนมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ในปีคริสต์ศักราช2017ซายฮัตบายเทมูชเจ้าหน้าที่เก็บขยะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อก่อนผมอยากมีห้องสมุดในบ้านแต่ตอนนี้เรามีห้องสมุดที่นี่แล้วมันก็ดีมากผมอยากอ่านหนังสือทุกเล่มเลยผู้อ่านสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดได้นาน2สัปดาห์และสามารถขยายระยะเวลาการยืมได้หากจำเป็นและเนื่องจากห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่เช้าตรู่จนถึง 17:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพนักงานเทศบาลจึงมักใช้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยงหรือก่อนเริ่มกะงาน
มูรัตทีนมาร์ชเจ้าหน้าที่ของเทศบาลชั้นคาย่ามักเพลิดเพลินกับการเล่นหมากรุกคนเดียวในบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลายของห้องสมุดระหว่างกะงานของเขาเขาให้สัมภาษณ์พร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าขณะที่กำลังเคลียร์โต๊ะหมากรุกหลังจากเล่นไปเล็กน้อยว่าผมชอบมาที่นี่มากเมื่อผมมีเวลาเขากล่าวก่อนออกจากห้องสมุดเพื่อกลับไปทำงานในวันที่อากาศแจ่มใสในฤดูหนาวหนังสือที่เก็บจากถังขยะไม่ได้สมบูรณ์พอทุกเล่มบางเล่มชำรุดเสียหายเกินกว่าจะให้นักอ่านยืมไปอ่านได้อีกแต่ไม่มีหนังสือใดที่สูญเปล่าเจ้าหน้าที่นำหนังสือบางเล่มที่ใช้ไม่ได้มาวางเป็นชั้นวางสำหรับหนังสืออื่นๆแทนภายในระยะเวลาเพียง8เดือนหลังจากเปิดห้องสมุดห้องสมุดแห่งนี้ได้รวบรวมหนังสือกว่า 5,000 เล่มใน17หมวดหมู่ตั้งแต่วรรณกรรมประวัติศาสตร์และการเมืองและปัจจุบันยังมีหนังสือเพียงพอที่จะบริจาคให้กับโรงเรียนและห้องสมุดอื่นๆที่ติดต่อมาว่าต้องการหนังสือด้วยและในที่สุดข่าวคราวเกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างห้องสมุดก็แพร่กระจายออกไปผู้คนรักเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้และเริ่มบริจาคหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่เก็บขยะหรือทางห้องสมุดโดยตรงบางคนส่งหนังสือมาให้ทางไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่เทศบาลเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ห้องสมุดใต้ดินโครงการต่อไปของพวกเขาคือการแปลงรถบรรทุกขยะในกองยานพาหนะให้เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ที่จะเดินทางไปยังโรงเรียนที่ด้อยโอกาสเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่นั่นได้อ่านหนังสือและค้นพบกับความมหัศจรรย์ของโลกแห่งการอ่านหนังสือด้วยนอกจากห้องสมุดใต้ดินแล้วเจ้าหน้าที่เก็บขยะยังก่อตั้งวงทินกรุ๊ปซึ่งประกอบด้วยคนงาน11คนที่ใช้ถังขยะแตกและวัตถุโลหะที่ถูกทิ้งมาปรับแต่งเป็นเครื่องดนตรีด้วยวงดนตรีนี้เริ่มต้นในเวลาไล่เลี่ยกันกับตอนที่ห้องสมุดเปิดเรียกว่าที่เทศบาลแห่งนี้เต็มไปด้วยสุนทรียภาพจริงๆเรื่องเล่าวันนี้จบลงแล้วค่ะแมวลายแปะคลิปวงทินกรุ๊ปเล่นดนตรีจากทั้งขยะแตกและสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะคะในคลิปจะเห็นทั้งเจ้าหน้าที่เล่นดนตรีและสภาพแวดล้อมของหุบเขาเลยค่ะ EP นี้จบลงแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ